จริงๆรู้ว่าต้องมาทำงานร่วมกันมันต้องปรับจูนเนี่ยเพราะมันต้องมาคู่กันไม่ต้องปรับคิดว่าไม่ต้องจูนอะไรเลยเพราะอยู่ร่วมกันมานานแล้วใช่หนูแทบไม่ต้องจูนไม่ต้องปรับอะไรเลยสักอย่างเดียวแค่ตื่นมาให้มันตรงว่ะเวลานัดโอเคละอันนี้เราจะเรียกให้อุ้มมีนาหรือมีนาอุ้มจริงๆแฮชแท็กมันเป็นมีนเวฟมีนเวฟแต่ภาพรวมต้องถามผู้กำกับแต่ไม่รู้เรื่องนี้เขาจับเราสลับหรือเปล่าใช่ไม่ได้ถามในคาแรคเตอร์ของแต่คนมันยังไงบ้างครับอุ้มแบบคือหนูอ่ะเป็นตัวเองคือทั้งหนูแล้วก็มีนาคือทั้งหนูแล้วมีนาคือเป็นตัวเองเลยหนูก็เป็นแบบเป็นสาวแซ่บเป็นดีไซเนอร์เป็นสาวแซ่บเป็นคนที่แต่งตัวเก่งจัดจ้านอืมใช่แต่คงอาจจะไม่ได้แซ่บเท่าชีวิตจริงของเปรี้ยวอ่ะจะเป็นคนแบบร่าเริงสดใสเป็นคนแบบชอบหลุดความลับอะไรตลอดเวลาแต่ถ้าการแต่งตัวค่อนข้างที่จะคล้ายหนูเลยแต่ว่าคาแรคเตอร์หนูว่าไม่ใช่ก็ต้องรอติดตามซึ่งมันก็ไม่ไกลจากตัวเองทั้งคู่เลยใช่ค่ะด้วยความที่มันเล่นด้วยกันมันต้องมีในบทมันต้องปรับจูนนอกจากเป็นตัวเองแล้วยังไงบ้างมองหน้าต้องหลุดใช่ไหมหรือว่ายังไงจะหลุดคำไหมจริงหนูว่ามันก็ต้องปรับมันต้องทำอะไรเยอะนะสำหรับหนูอะเพราะว่าคือถามว่าเราสนิทกันไหมมันสนิทกันจริงแต่พอเป็นคาแรคเตอร์แล้วอะมันไม่มีทางที่มันจะเหมือนเราสองคน 100% เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องรออ่านบทแล้วก็ทำการบ้านสำหรับหนูว่ามันต้องเป็นการฝึกเลยแหละเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนูอะใหม่มากกับการมาเป็นนักแสดงแล้วอีกอย่างนึงแบบถ้าเกิดแบบมันมีโมเมนต์ที่โอเคถ้าวันนึงผู้กำกับเขาบอกเราเป็นแฟนกันนะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยเรามองเขาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมมันก็คือต้องฝึกฝนแต่หนูคิดว่าเขาก็จะช่วยหนูได้แน่นอนไม่งั้นพี่ถามเลยท่านนี้มันคู่กันใช่ไหมไม่ต้องเป็นแฟนหรือว่าเราเตรียมใจหรือว่าต้องมองเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างให้มองว่าเราเป็นแฟนเราทำไงคือถามว่าในชีวิตจริงอ่ะเราอ่ะรักกันอยู่แล้วนะคือเราเป็นเพื่อนกันอะไรกันมาเรารักกันอยู่แล้วไม่หมายถึงเราเป็นเพื่อนกันถามว่ารักกันไหมมันรักกันอยู่แล้วมันอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แต่ว่าพอในเรื่องอ่ะมันอาจจะต้องเป็นความรักที่แบบเพิ่มเข้าไปอีกที่แบบมากกว่าหรือว่ามันต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเหมือนกันเพราะว่ามูดมันจะออกมาประมาณไหนใช่ค่ะเพราะในซีรีส์ทั่วไปมันก็จะมีฉากเลิฟซีนเอ็นซีอะไรเงี้ยเรามีความเตรียมพร้อมเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมกายยังไงบ้างก็คิดว่าถ้าคิดตอนเนี้ยคิดว่าไม่แต่พอถ้ามันจริงๆอ่ะอาจจะเขินก็ได้ไงเพราะเราก็ไม่รู้มันยังไม่ได้ทำอ่ะแต่อุ้มเป็นเรื่องไงหนูต้องมีการแบบว่าเลิฟซีนกันอ่ะจุ๊บกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คงเขินแหละค่ะต้องคิดที่พี่อาร์เขาบอกว่าคือมันจะมากกว่าแค่จุ๊บอย่างเดียวนะเพราะว่าของเรามันจะแซ่บมากเลยนะเราสองคนอ่ะปกติเขาชอบแอบจุ๊บหนูเยอะพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงแต่มันไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นการจูบที่มีตากล้องยืนอยู่นี่เราคนก็หลอกเราก็ไม่เคยซะด้วยไม่เคยดูไม่เคยแบบมีกล้องมาแบบจูบสิจูบกันจูบเดี๋ยวนี้รักมากกว่าพี่ถามเรื่องการพี่ถามว่าตอนจูบอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์หรือมันเป็นอุ้มถ้าจูบเป็นจริงๆอ่ะคาแรคเตอร์เราเป็นนักแสดงสาวเราเป็นสาวที่อยู่แล้วตอนที่เราไม่มีกล้องล่ะฮะที่เราไปจูบป่ะเฮ้ยอันนี้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยซีรีส์อ๋อซีรีส์แต่เมื่อกี้นอกซีรีส์นิดนึงแอบวนจริงๆต้องอะไรพฤติกรรมกันมันถ้ามันถึงต้องถึงฉากเนี้ยอ่าฮะค่ะสนิทกันมากใช่คือหนูสนิทกันมากจริงใจมั้ยก็ทำได้หนูว่าหนูทำได้แน่นอนฉันเชื่อว่าทำไมยืนละมุนอยู่คนเดียวเลยนะทำได้แต่ไม่รู้ว่าตอนทำอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเพราะมันก็คงเป็นครั้งแรกที่หนูจะเล่นเลิฟซีนตั้งแต่หนูเคยเล่นละครเล่นซีรีส์มาหนูไม่เคยโดนเล่นฉากเลิฟซีนเลยคือมากสุดคือแค่จุ๊บอย่างนี้แล้วออกแต่ถ้าอันเนี้ยมันจะต้องลึกซึ้งกว่านั้นคงเป็นครั้งแรกในชีวิตในการถ่ายละครถ่ายซีรีส์แล้วมีเลิฟซีนแต่ด้วยความไม่ปุ้มมันแค่ทำให้รู้สึกว่าเราสบายใจก็สบายใจเดี๋ยวแปรงฟันให้แค่เดี๋ยวแปรงฟันอะไรพร้อมปกติถ้าไม่มีกล้องอ่ะตอนจุ๊บเราไม่เขินไม่เขิน
ม่เหินมันทำบ่อยโอ้ยแต่เขาต้องมีการดูแลมันดีมากเลยที่ไปรับที่สนามบินไปรับที่สนามบินอ๋อใช่ต้องไปรับสิโหควีนอุ้มกับบางทีนี่ท็อป10เราเป็นคนปลอมตัวไปเลยพี่หนูไม่ได้อาบน้ำ ใช่นางไม่ได้อาบง่ายเลยนะไม่ได้อาบน้ำหนูไม่ได้อาบน้ำแล้วหนูไม่แต่งหน้าคือต้องไปถึงบ่ายสามใช่ไหมหนูตื่นขึ้นมาบ่ายสองกว่าแล้วหนูไปทำไงหยิบหมวกใส่แว่นตาปุ๊บใส่แว่นออกเลยแปรงฟันนิดนึงใช่คือมันไม่ใช่งานของเราอยู่แล้วไงพี่เราไปในฐานะแบบว่าไปรับเหมือนรับเป็นแฟนคลับอย่างเงี้ยแล้วคือเราไม่ต้องแต่งตัวก็ได้มันเหมือนแบบคนมันเยอะมากค่ะแล้วทีนี้มันเป็นการเบียดกันไปเบียดกันมาแล้วด้วยความที่หนูใส่ส้นสูงด้วยแล้วกางเกงก็ยาวแล้วคือคนมันแบบชุลมุนอ่ะเบียดไปเบียดมามันก็เลยล้มลงไปตกใจมากคือหนูไม่ได้ตกใจที่มงหล่นหนูตกใจตรงที่หนูจะขึ้นมาได้ไหมมันกลัวนะคะจังหวะที่เราล้มลงไปเรารู้สึกว่าเราเป็นมดอ่ะเราอยู่แบบยักษ์เต็มเลยอ่ะเออแล้วมันหายใจไม่ออกแต่พอขึ้นมาแล้วเออโอเครอดตายละตอนนั้นที่มองมันเรารู้สึกยังไงใจวูบหรือว่ายังไงหนูวูบตั้งแต่หนูเหมือนจะเป็นแพนิคเลยค่ะจังหวะที่เราเดินไปเราคือคนเริ่มแบบดึงเริ่มจับตัวเยอะๆเข้าอย่างเงี้ยแล้วพอตอนที่ล้มเลยก็คือแบบหายใจไม่ออกอะไรคุณบอกว่ามงมันต้องไปของคู่กับนางนะแต่พออยู่ดีมงมันมันหลุดใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายมันก็ยังเป็นมงของหนูนะคือได้มีการไปซ่อมแซมหรือว่ายังไงบ้างไม่หักค่ะไม่หักไม่เป็นไรเลยจังหวะนั้นแข็งแรงแต่เราไม่หวั่นใช่ไหมว่าเป็นอาถรรพ์หรือไม่ไม่มันไม่มีอะไรมันก็เป็นของเราใช่มันเป็นของหนูต่อให้หนูล้มแล้วมันหักมันก็เป็นของหนูอยู่ดีมันยังไงมันก็กลับมาบวมใช่เลือดคุณได้พาการประกวดเราจบแล้วที่นี่ก็คือเป็นทีมสี่ประกวดใช่ค่ะใช่ล่าสุดคือเราออกมาทวิตเตอร์ในรอบชุดเราทีมสี่ใช่ค่ะมันก็เป็นดราม่าเบาๆเหมือนหล่อเป็นดราม่าเป็นดราม่าด้วยหรอเราไม่กลัวพี่นวัดอะไรนะใช่เหมือนคะแนนอ่ะเราบอกว่าเราได้ที่1กับเราจริง4คือที่1ของเวทีมิตรแกนในการเดินชุดว่ายน้ําก็เรื่องจริงก็คือเรื่องจริงสำหรับหนูหนูก็ว่าพี่พิมพ์เดินดีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ติดเอ๊ะอะไรเลยตอนนั้นหนูแค่แบบอยากจะซัพพอร์ตพี่เขาด้วยซ้ําว่าเฮ้ยพี่เขาทําเขาเตรียมตัวดีแล้ววันนั้นเขาก็ทําออกมาดีแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเออทําไมมันไม่ค่อยเมคเซนส์วะถ้าเกิดตอบในมุมของหนูนะเพราะว่าในจังหวะท็อป5หรือว่าท็อป10ของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะหนูว่ามันเป็นอะไรที่คุณภาพมากๆแล้วท็อป5ที่ส่งออกไปแต่ละเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามอ่ะหนูว่าอันเนี้ยคือหัวกะทิแล้วอ่ะมันก็เลยทำให้หนูแบบโอ๊ยมันเอ๊ะในใจอ่ะหนูก็เลยทวิตเลยคิดว่าน่าจะได้คะแนนมากกว่า3มากกว่า3เออใช่ใช่พี่ก็คิดเหมือนกับหนูนั่นแหละหนูว่าแต่เขาบอกว่าพุ่งจะเอาพี่นวัดมาเป็นศูนย์กลางไม่ได้ไม่มันเป็นความคิดของหนูเราคิดว่าจริงๆเราบริบทมีดราม่าเด้อเพิ่งรู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยที่เราบริบทมีโค้งกับมีแกนมีการเวลาเวลาต่างๆและคนก็จะแบบอาจจะยกแบบ3 4 5อะไรที่เราก็อย่างที่หนูบอกไปอะค่ะมันก็เป็นความคิดส่วนตัวของหนูถ้ามันไม่ตรงกับความคิดของคนอื่นหรือไม่ตรงกับความคิดของหลายๆคนก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตัวเองเสมอแต่แล้วตอนนี้ก็คือเราใช่เอาจริงหนูก็พร้อมซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะไม่ใช่แค่พี่พิมพ์จีเดี๋ยวเทียไปประกวดหนูก็ต้องเชียร์เทียต่อย้อนกลับไปที่ดราม่าก่อนหน้าที่เราเป็นระหว่างประกวดสำหรับตัวพุ่งนะที่ประกวดทีเตอร์แล้วมีนาได้มีการถ่ายรายการเนาะกับทางไทยอยู่ตอนนั้นเป็นดราม่ามากกับเรื่องนางลูกอันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีการถึงเล่าถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับนางลูกขึ้นมาในรายการนะวันนั้นก็คือวันนั้นอ่ะในรายการเราก็คือนั่งคุยกันกับไผ่หลิวอยู่แล้วก็จะมีหนึ่งคำถามที่หลังกล้องส่งมาว่าเล่าเรื่องนี้หน่อยเราก็เลยเล่าแต่ประเด็นที่หนูเล่าอ่ะคือจริงๆอ่ะหนูเป็นคนไม่สนใจเรื่องไสยศาสตร์อะไรเลยหนูไม่เชื่อด้วยซ้ำแต่ประเด็นที่หนูพูดคือเขาเป็นคนที่แบบอาจจะเข้าหาคนอื่นทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าเกรงหรือว่าทำให้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นกันหมดแต่หนูก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครเราแค่เล่าเป็นสถานการณ์แต่หลายคนไปเปิดไปการไปจับโยงกับนางงามคนหนึ่งเพราะว่าเราก็มีการพูดถึงว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้เข้ารอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงคนไม่เข้ารอบเยอะมากค่ะคือถ้าใครอยากเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรแต่หนูไม่ได้เอ่ยมันไม่ใช่เรื่องของหนูแล้วถ้าใครอยากเอ่ยก็เป็นเรื่องของเขา
ถ้าเวลพี่ย้อนกลับไปเราคอนเฟิร์มว่าที่ผ่านมาครับผมมันมีตำนานนี้เกิดขึ้นหนูไม่รู้ว่าตำนานเนี้ยมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้รูปเพื่ออะไรไม่รู้แต่รูปอะรูปแน่ๆแล้วไม่ชอบให้คนมารูปมาโดนตัวเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนิทกันอันนี้คือประเด็นอืมใช่แล้วพอมันเกิดตำนานนี้ขึ้นมาเชื่อความที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่เราคิดว่ามันเป็นไสยศาสตร์นะคือเอาอย่างนี้คนในกองอ่ะเขาเรียกกันแบบนี้อืมแต่เราอ่ะไม่รู้หรอกว่ารูปแล้วเกิดอะไรจริงไหมแต่มารูปอย่างเงี้ยรูปจริงแน่ๆแต่ไม่ชอบให้คือไม่ชอบให้มาโดนไม่ได้สนิทมารูปคลำหัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมากจริงถามคนอื่นก็ได้การคือในกองเริ่มรู้ว่ามันมีตำนานในรูปขึ้นมาเนี่ยเราได้สังเกตในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามบริบทหมายถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์นี้พอคนเริ่มพูดว่ามันเกิดตำนานน้ำรุ่มเนี้ยเราเริ่มสังเกตว่ามันเป็นจริงตามที่คนพูดมาอย่างนี้มาหนูไม่คือมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้อ่ะพี่เราพูดไปมันก็แบบจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ไม่พูดดีกว่าแต่เราแค่พูดถึงเรื่องของการกระทำที่แบบเขาทำแบบนี้เราอึดอัดเรารู้สึกเราไม่ปลอดภัยแบบทำไมถึงแบบมันไม่ชอบคือแค่นี้อืมคือกับตัวของมีนาช่วงนั้นในรายการคือสำหรับหนูนะหนูมองว่าคนเขาตีความหมายกันไปเองด้วยอะค่ะหนึ่งอย่างหนูเข้าไปฟังแล้วหนูรู้สึกว่ามีนาไม่ได้พูดถึงหรือไปโจมตีใครเลยคือเขากำลังจะสื่อว่าการกระทำแบบนี้มันควรทำหรือเปล่ามันควรทำไหมในขณะที่บางคนอ่ะไม่ชอบแบบหนูที่หนูบอกว่าที่หนูล้มที่สนามบินที่หนูรู้สึกว่าหนูจะเป็นแพนิคเพราะว่ามีคนหลายคนเข้ามาใกล้ตัวมาลูบมาแบบมาจับมาเข้าถึงตัวเรามากๆเกินโดยที่เราไม่ได้สนิทใจมันก็เลยทำให้มันเกิดความรู้สึกแบบไม่สบายใจแล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่มีนากำลังแบบจะสื่อออกไปว่าเออมันการที่เราจะเข้าหาใครสักคนนึงแบบเข้าไปคลุกคลีหรืออยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะควรที่จะอยู่ในคอมเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่สนิทใจกันมากพอหนูว่าเพื่อนกำลังจะสื่อแบบนี้แต่ว่ามันเหมือนโดนคุกคามอ่ะพี่คือเราอย่าไปถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าทุกเพศเท่าเทียมกันจริงๆนะมันต้องมองให้เท่าเทียมกันจริงว่าแบบนี้ก็คือไม่ได้แล้วซึ่งทุกคนก็ไม่คนนึงอาจจะชอบคนนึงอาจจะไม่ชอบใช่ใช่เราไม่ได้มองในมุมที่เป็นศิลปศาสตร์เลยเราแค่ไม่ชอบใครมาใช่ใช่แสดงว่าเราก็เคารพในสิ่งที่ทุกคนจะคิดต่างกับเราได้ก็ไม่เป็นไรใช่ใช่มีน้ำที่ไปคือมันสิ่งที่เราคิดแล้วเราอยากพูดใช่กับเพื่อนร่วมงานคนนั้นที่อ้อยออกมามีการพูดเราได้มีการแบบทักหลังไมค์คุยกันหรือว่าเคลียร์ใจอะไรกันไหมไม่คุยค่ะไม่รู้จะคุยทำไมคือหนูไม่ได้เอ่ยถึงใครแต่ถ้ามีใครอยากออกมาเดือดร้อนนั่นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วเพราะหนูไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยหนูไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปคุยหรือไปอะไรกับใครเพราะหนูไม่ได้ทำความผิดอะไรให้ใคร